ข้าเรื่องถามถึงเรื่องที่เราส่งหัวใจไปให้พี่เต้ยอ๋อครับผมวันนั้นพี่เต้ยไลฟ์ใน Instagram ครับผมแล้วตอนนั้นก็กำลังนั่งรถตู้อยู่มั้งครับกำลังไปไหนสักที่นึงนี่แหละครับผมก็เปิดแล้วก็เห็นก็เลยแบบกดส่งหัวใจแล้วก็เม้นด้วยครับก็เห็นเขาก็อยู่ก็ทักทายเขาไปอะไรเงี้ยครับเล่นกันคำๆเม้นแซวไปว่าอะไรวันนั้นเขาทักทายอะไรก็ไม่รู้ครับก็ทักทายกลับแล้วเขาก็มีทายเพลงทายอะไรก็ไม่รู้ครับเขาคำเพลงก็ทายกับเขาก็ไม่ดูจนจบครับก็ดูสักระยะหนึ่งที่แบบอยู่บนรถอะไรเงี้ยครับว่าต้องเต้ยก็ปลื้มเต้ยอยู่แล้วพอตอนนี้เต้ยโสดแล้วอ๋อคงไม่ได้จีบครับผมครับก็เป็นพี่น้องกันแหละครับรักกันแบบพี่น้องก็น่ารักดีจริงๆแล้วอยากจีบคงเป็นพี่น้องกันดีกว่าครับผมแต่ถ้ามีโอกาสก็ยังไม่ได้คิดครับผมก็เดี๋ยวเอาเก็บไปคิดนิดนึงมีรูปแบบไหมพอรู้ว่าพี่เขาโสดกับพี่เขาจีบยังไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วสนิทกันค่อนข้างเยอะครับสนิทกันแบบมากพอสมควรที่แบบตอนอยู่ในตอนถ่ายหนังเรื่องไทม์ไลน์ใช่ไหมครับก็สนิทกันแล้วก็พอออกมาก็ยังติดต่อกันตลอดก็แบบคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรกันก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างแบบรู้จักกันดีใช่ครับแล้วก็มีความสุขแบบเป็นพี่น้องคนเดินเชียร์นะเจมส์อันนี้คือเชียร์กันเองหรือเปล่าแฟนๆก็อยากมีความรักมีนู้นมีนั่นจะได้ไม่เหงาไงตอนนี้ก็มีความรักจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็มีความสุขมากๆครับจริงๆแต่จริงๆเต้ยยังเป็นสเปกเจมส์เต้ยตอบไม่ถูกเลยก็เป็นบอกว่าอย่าปื้มพี่เขาอยู่ปื้มครับปื้มครับผมยังเขินอยู่ไหมเวลาเจอเต้ยไม่เขินน่ารักดีเต้ยรักดีครับมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมก็คงได้มีโอกาสครับคงได้มีโอกาสตามงานบ้างแล้วส่วนเรื่องละครก็ต้องดูว่าจะมีโอกาสไหมหรือว่าหนังจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็คงได้แวะเวียนเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันครับแต่มองเรื่องความรักตอนนี้เป็นไงบ้างไม่อึดอัดครับผมตอนนี้เหนื่อยมากกว่าครับความเป็นเจนซีแล้วมันทำให้เรามีแฟนยากมันเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาและโอกาสครับผมคืออันเนี้ยมันสำคัญมากๆครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลามากพอหรือว่าทำอะไรไม่มากพอครับเราเอาคนนึงมาไว้ในชีวิตนะครับมันทำให้เขาลำบากครับผมแก่ไปไม่ล่ะแก่ยังเด็กอยู่เลยยัง19เป็นยังไงจะเปิดใจตอนอายุ30ก็เดี๋ยวสักระยะนึงแหละครับผมก็ยังคงแบบทำงานเราให้แบบเสถียรภาพในชีวิตมันแบบมันโอเคเริ่มโตขึ้นเริ่มแบบอะไรขึ้นจะได้ไม่ไปทำร้ายใครครับคือเป็นแบบตัวเรตติ้งตกหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับผมว่าเราคิดถึงคนที่อยู่ข้างๆดีกว่าผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญครับผมไม่มีเวลาให้มากครับผมก็หลายๆคู่ก็เห็นกันมาก็จบกันไปเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบก็เลยไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นคืออย่าบอกว่าแบบใจดีมีเวลาให้ใช่ครับผมเราใจดีมีเวลาให้ครับโอ้โหนี่ก็ต้องรอดูในอนาคตครับผมว่ามันจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกไปว่ารอดูแบบเสถียรภาพในชีวิตอะไรอย่างนี้ไม่เห็นเหมือนพี่ปอแต่งงานเลยแฟนห่วงไหมอันนี้ก็ต้องไปถามเป็นแฟนดูครับว่าเขาห่วงเปล่าไม่รู้เป็นยังไงครับเจมจะมีแฟนอย่างเงี้ยแคร์แฟนคลับไหมว่าเอ้ยเขาจะรู้สึกผมว่าก็ต้องในระยะเวลาหนึ่งครับผมที่แบบแต่ก็ต้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดกันยังไงก็ต้องไปดูเขาเจมส์ซีเรียสไหมหลังๆเนี่ยคนเขาจะใส่รูปเราแบบเป็นสาวหวานน่าชอบเป็นตัวโตหน้าหวานก็น่ารักดีครับก็เพลินๆดีดูก็แปลกๆดีอะไรชอบก็ดูบ้างครับตัดต่อผมยาวอะไรเงี้ยครับผมก็ไปตามหาก็แบบเท่ๆดีเมื่อก่อนอันนี้เจมส์เองจะมีข่าวกับสาวๆเยอะมากช่วงแรกอะไรเงี้ยตอนนี้มันหายไปเลยเป็นเพราะเราระวังตัวเองมากก็เป็นเรื่องของเวลาแหละครับผมใช่ครับผมก็แบบใช่ไม่เจอใครด้วยไม่มีโอกาสด้วยอะไรเงี้ยครับช่วงนี้เราไม่ค่อยเห็นเจอในอีเวนต์บ้างนั่นสิครับแต่ว่ามีก็มีบ้างครับมีบ้างที่ไปครับผมแต่ว่าน่าจะหลังจากนี่แหละครับคงละครแอร์เอ้ยละครออนแอร์แล้วก็แบบมีงานอะไรเงี้ยครับก็หลังจากนี้น่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นทั้งในหน้าจอแล้วก็ไปเจอกันตามงานด้วยครับเจมส์หายไปนะกระแสเราจะเงียบไปไหมคะเจมส์
ไม่ได้กลัวก็ลืมครับผมแต่ว่าเราก็คิดถึงก็เหมือนกันครับผมอยากมาเจอตามงานบ้างอะไรยอดเจมที่ถามละครเจมนิดนึงตอนนี้ถ่ายครับผมตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องครับเพราะว่าบวงหงได้ปิดไปแล้วเดือนหน้าเนี่ยครับได้เห็นกันแน่นอนละแล้วก็เรื่องตอนนี้ถ่ายเกมเสน่หาครับกับพี่แต้วแล้วก็1ดาวฟ้าเดียวกำลังจะฟิตติ้งละกับพี่แต้วเหมือนกันครับผมเป็นไงบ้างเจอพี่แต้ว7วันก็ดีครับก็ดีเราก็สนุกดีครับด้วยเนื้อเรื่องของทั้ง2เรื่องก็ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็เข้มข้นมากๆอยู่แล้วแล้วก็ตัวพี่แต้วเองก็เก่งมากๆด้วยครับรอบนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยครับฝึกงานอยู่ฝึกงานอยู่รับปริญญาธันวาเนี่ยครับผมคือหลังจากนี้ทำไมอ่ะดูไม่น่าเชื่อเลยหน้าผมไม่มีการศึกษาเลยครับจบแล้วโล่งไหมก็ดีครับก็โล่งครับแสดงว่าเลยทำให้เราได้ลุยงานเต็มที่ครับผมก็มีเวลาทำงานมากยิ่งขึ้นครับแสดงว่าต่อไปเราจะได้เห็นเจมเล่นละครเยอะขึ้นใช่ครับใช่ครับก็ได้เห็นครับประมาณนั้นครับผมก็คงได้เห็นละครกันมากขึ้นครับแต่ถ้าสองเรื่องเรารู้สึกว่ามันหนักสำหรับเราก็ยังไม่ได้ถ่ายแบบชนกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสักกลางๆปีนี้นะครับน่าจะดุเดือดกันพอสมควรสำหรับละครนะครับอย่างแบบเบบี้ดิ้งด้างเลยก็เล่นเป็นตัวขันนี้ด้วยมองตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมคู่ตอกย้ำภาพนิดนึงไหมไม่ครับคือผมว่ามันก็สมมติบาทดีครับจากที่อ่านบทหรืออะไรมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็เป็นแบบเป็นสไตล์นั้นคือเราเป็นนักรบจริงๆแล้วครับเป็นทหารแล้วเราก็มาปลอมตัวซึ่งมันเป็นขันที่นะครับในวังติดบอกจะใส่ผ้าเตี่ยวด้วยครับอาจจะมีอะไรตอนนี้กำลังฟิตหุ่นอยู่ครับผมเป็นมาเหตุโชว์ขนาดไหนครับพร้อมก็มีถอดเสื้ออะไรเงี้ยครับผมไม่ต้องมาครับผมกำลังสร้างอยู่ครับต้องมีไหมโดนมาขับที่มีซิกแพคต้องมีครับด้วยตามในบทหรือในอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้แบบตอนนี้มีแล้วยังครับผมกำลังครับกำลังสร้างถามอะไรที่แบบอยากโดนเจมเขาจะพูดชมเพราะเรื่องที่ผ่านมามันจะมีนิดหน่อยครับผมก็เนี่ยแหละครับก็มีละครเรื่องต่อไปที่จะเห็นพัฒนาการแบบโตขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยแล้วผมก็จะพยายามพัฒนาเรื่องการแสดงให้ดีขึ้นด้วยก็อยากให้แฟนๆได้ติดตามกันครับเรื่องเรียนด้วยเอาไปซอยเอาตัดได้เป็นอาทิตย์เลย อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลย อันเรียนเมื่อไหร่ยังไงคะตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ครับฝึกงานอะไรแต่ไม่ใช่ก็ตอนนี้ก็กำลังใกล้ๆใกล้ๆจะจบแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะรับปริญญาธันวานี้ครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแบบเฮ้ยจบแล้วเรียนมาก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสแบบเรียนปริญญาจบแล้วตั้งเกณฑ์ไหมหรือว่าช้าก็เกินสักคนมันมีแค่ปีแรกครับปีแรกที่ผมซิ่วมาจากนิเทศมาเป็นบริหารแต่ว่าพอบริหารก็4ปีก็จบครับก็คือถือว่าตามเกณฑ์ครับผมสูงๆอ๋อไม่สี่ครับผมไม่เกียรตินิยมครับผมนิยมไม่มีเกียรติเตรียมของขวัญปริญญาไปเลยไม่ละไม่มีครับคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างพอบอกว่าเรียนจบแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจครับก็คือแบบก็ดีใจที่แบบด้วยความที่ปริญญาด้วยครับไปปริญญาคุณพ่อคุณแม่ก็ปลื้มอยู่แล้วโทรไปเลยก็อยากอยู่ครับแต่กำลังคิดอยู่ครับคือจริงๆใจใจจริงก็อยากครับผมก็นั่นสิครับผมต้องเรียนไหมก็น่าจะมีเวลาเรียนบ้างครับไม่รู้ว่าเขารู้กันเปล่าครับแต่ว่าน่าจะรู้ตอนนี้แหละครับผมใช่ขอบคุณนะจ๊ะออนได้ประมาณ10วัน